สวัสดีครับเพื่อนๆผมบิ๊นครับผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันกับอนาคตของตัวเองผมมีที่ที่หนึ่งที่ทำให้ผมสามารถไปถึงความฝันของผมได้ผมจะเล่าให้ฟังครับที่นี่ครับเกษมพิทยาที่ที่ใครๆเขาก็เรียกว่าโรงเรียนแต่จริงๆแล้วที่นี่มีอะไรให้ผมมากกว่าคำว่าโรงเรียนครับที่นี่เหมือนบ้านที่มีความสุขความอบอุ่นมีคนดูแลผมเหมือนผมเป็นลูกแท้ๆและยังสอนอะไรที่ผมอยากรู้ให้อีกมากมายถึงบางครั้งจะสอนให้ผมมากจนผมล้าแต่ผมก็ไม่เคยท้อเพราะอะไรนั่นหรอครับเพราะถ้าผมเหนื่อยผมก็สามารถพักได้ตลอดเวลาแต่บางครั้งผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนเพลินแต่ผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะการเดินทางที่นี่สะดวกและรวดเร็วมากขนาดวันหยุดผมเรานัดรวมตัวกับเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ยังสะดวกอ่ะกลับเข้ามาในห้องเรียนกันดีกว่าครับผมก็แค่อยากให้เห็นว่าพวกเราผูกพันรักกันมากแค่ไหนทุกครั้งที่ผมอยู่กับเพื่อนๆผมก็มีความสุขจนลืมเรื่องเครียดไปเลยที่นี่คำว่าเพื่อนเราไม่เคยแบ่งแยกนะครับทุกห้องเรามีเพื่อนหลากหลายขนาดเด็กพิเศษที่นี่ก็มีทุกคนก็ไม่เคยรังเกียจหรือรังแกกันเลยคอยช่วยเหลือกันตลอดผมถึงรักที่นี่มากสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือที่นี่เขามีกิจกรรมให้เลือกทำตามความชอบมากมายและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเราได้เปิดหูเปิดตาได้รู้จักคนมากขึ้นทั้งรุ่นน้องและรุ่นพี่นี่พี่หมิวครับเธอเป็นผู้หญิงในฝันของผมเลยทั้งสวยทั้งเก่งทั้งฉลาดผมดีใจมากที่ได้อยู่ชมรมเดียวกับพี่เขาผมพยายามที่จะได้อยู่ใกล้ๆกับพี่เขาตลอดเผื่อว่าพี่เขาน่ะจะได้รู้ว่าผมชอบเขาพี่หมิวเป็นดาวของโรงเรียนเลยก็ว่าได้ครับมีคนมากมายชอบพี่เขาแต่ก็ไม่น่าแปลกก็ดูสิครับพี่เขาเก่งทั้งเรียนทั้งกีฬาทั้งกิจกรรมผมก็ได้แต่แอบมองพี่เขาห่างๆซึ่งสักวันผมจะต้องไปยืนมองพี่เขาข้างๆให้ได้ที่เล่ามานี้ก็เป็นความสุขของผมกับที่นี่แต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้มีด้านเดียวหรอกนะครับบางครั้งมันก็มีอุปสรรคหรือความทุกข์บ้างครับสำหรับผมก็มีอยู่เรื่องเดียวครับคือการเรียนผมนี่เรียนไม่เก่งภาษาอังกฤษเอาซะเลยเรียนยังไงก็ไม่ทันเพื่อนตอนนี้ก็ติดอยู่แต่วิชานี้ล่ะครับถ้าไม่ผ่านก็คงต้องแย่แน่ๆแต่ความโชคดีของผมที่เลือกอยู่ที่นี่ครับจึงมีคนคอยช่วยเหลือและคนคอยแนะนำผมมากมายจนผมได้พบกับทางออกเหมือนฝันที่เป็นจริงคุณครูได้แนะนำพี่หมิวให้มาช่วยติวให้ผมอะไรอะไรมันก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีThank you.
เกษมวิทยา is more than a school That's excellent good job เกษมวิทยาเรามีปณิธานที่แน่วแน่ในการสร้างคนดีมีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคมไทยโดยมุ่งเน้นทุกด้านทั้งด้านวิชาการจริยธรรมและคุณธรรมดังปรัชญาของโรงเรียนมุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรมเราสร้างนักเรียนให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการใช้ชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและผมก็มีความสุขมากที่ได้เลือกเรียนที่โรงเรียนเกษมพิทยา